สวัสดีครับผมมาต้นนะครับอยู่ที่มัลติคลินิกสาขาอารีนะครับวันนี้เราก็มีพูดหัวข้อเกี่ยวฟิลเลอร์กันปกติว่าเราฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็หวังผลในเรื่องของความสวยงามอยากให้หน้าเราสัดส่วนลงตัวขึ้นดูเป๊ะขึ้นหรือว่าหน้าดูสดใสมากขึ้นแต่ในบางครั้งการที่ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้นะครับบางคนอาจจะฉีดแล้วรู้สึกว่าเป็นก้อนดูไม่เรียบเนียนวันนี้เราก็จะมาดูว่าสาเหตุที่การฉีดเป็นก้อนเป็นลำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็แบ่งเป็นสาเหตุหลักๆไว้5ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูที่สาเหตุแรกก่อนเลยนะครับคนฉีดต้องเป็นแพทย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าแพทย์เนี่ยต้องเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้วยเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคนฉีดต้องรู้กายวิภาคศาสตร์อย่างดีนะครับรู้ว่าตำแหน่งไหนฉีดแล้วออกมาสวยงามเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สำคัญการฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช่การฉีดยาปกติการฉีดฟิลเลอร์ต้องมีการดีไซน์รูปหน้าให้เหมาะสมดูสัดส่วนให้ลงตัวมุมไหนควรจะเด่นมุมไหนไม่ควรจะเน้นเพราะบางทีถ้าฉีดผิดพลาดไปทำให้มุมนั้นเนี่ยหน้าดูอ้วนขึ้นได้ตำแหน่งการวางฟิลเลอร์บางครั้งถ้าเราวางในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเช่นวางบนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขยับตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยเวลาคนไข้ยิ้มหรือเนี่ยขยับมันก็จะเป็นก้อนดันขึ้นมาหรือว่าบางครั้งวางตำแหน่งที่ตื้นจนเกินไปก็จะเห็นเงาของฟิลเลอร์เป็นก้อนเป็นลำได้สาเหตุที่3เนี่ยคือเรื่องของการใช้ปริมาณยาที่ค่อนข้างเยอะจนเกินไปแม้ว่าเราวางตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ยาที่เยอะจนเกินไปมันก็ดูเป็นก้อนเป็นลำได้เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราฉีดตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าเราเลือกชนิดของฟิลเลอร์ผิดกับตำแหน่งที่เราจะใช้อย่างเช่นในกรณีที่เราจะฉีดชั้นตื้นๆอย่างเช่นบริเวณใต้ตาแต่เราเลือกฟิลเลอร์ที่ชนิดแข็งหรือความหนาแน่นเยอะๆมันก็เลยทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยดูไม่กลืนดูไม่เนียนกับเนื้อเราก็ดูเป็นก้อนเป็นลำได้เหมือนกันซึ่งกรณีนี้ก็มีไม้ผมแก้ไขเยอะเหมือนกันนะครับที่เรากล่าวไปทั้งหมดเนี่ยคือ HA filler ใน4ข้อแรกคนที่ฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่ใช่ HA filler มานะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเป็นอะควาลิปอะควาเจลเนี่ยโอกาสเป็นก้อนเนี่ยต่อให้ฉีดถูกตำแหน่งก็เป็นเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์กลุ่มนี้เนี่ยร่างกายถือเป็นสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยร่างกายก็พยายามกำจัดฟิลเลอร์กลุ่มนี้ออกไปแต่ว่าร่างกายก็ไม่สามารถไปกินมันได้หรือทำลายมันได้ก็เลยต้องสร้างเป็นเนื้อเยื่อล้อมรอบขึ้นมาก็เป็นการอักเสบเรื้อรังแล้วเกิดเป็นก้อนขึ้นมาได้นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็มีไม้ผมแก้หลายเคสเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถสลายได้ก็ต้องขูดออกหรือว่าถ้าเป็นมานานๆก็อาจจะต้องใช้การผ่าตัดซึ่งระยะการฟักฟื้นก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสาเหตุของการฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนดูไม่เรียบเนียนทั้ง5ข้อนะครับซึ่งแต่ความเห็นของผมเองเนี่ยผมว่าจริงๆการประเมินของแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดประเด็นนึงเลยเพราะว่าจะเป็นตัวกำหนดในทุกๆข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวยาที่ใช้ชั้นที่ฉีดหรือว่าปริมาณยาที่ใช้เพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยเป็นเรื่องของการดีไซน์รูปหน้าไม่ใช่การฉีดยาธรรมดาหลังจากฉีดฟิลเลอร์ไปเนี่ยบางคนมีอาการบวมในกรณีนี้อยากให้รอก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็มีการบวมได้โดยเฉพาะ 2-3 วันแรกจะเป็นช่วงพีคที่มีการบวมมากที่สุดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารอไปสักประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วอาการมันก็เป็นลำมันยุบลงไปก็แสดงว่าเป็นแค่การบวมก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรถ้าหากหลัง2สัปดาห์ไปแล้วนะครับยังรู้สึกว่ามีก้อนมีลำอยู่นั่นก็แสดงว่าอาจจะเกิดจากการผิดพลาดในการฉีดฟิลเลอร์แล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะแก้ไขโดยการฉีดไฮยาลูรอนเดสนะครับหรือว่าตัวสลายฟิลเลอร์ในกรณีที่เป็น HA ฟิลเลอร์นะครับส่วนกรณีที่ไม่ใช่ HA ฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขโดยการขูดฟิลเลอร์หรือว่าในการผ่าตัดออกสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางออนไลน์ได้เหมือนเดิมทางอินบ็อกซ์ทาง LINE @นะครับผมกับทีมงานจะคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมหมอต้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ